ม่รู้จักไม่ค่ะไม่รถไฟก็รถไฟค่ะชินคันเซ็นคือรถไฟที่ญี่ปุ่นแบบเร็วๆอะไรอย่างงี้ไม่รู้รถไฟป่ะพี่รถไฟใช่ป่ะรู้จักครับไม่รู้ค่ะเป็นรถไฟความเร็วสูงของประเทศญี่ปุ่นครับรถไฟความเร็วสูงรู้แค่เกี่ยวกับญี่ปุ่นเร็วเหรอดังเร็วปังก็น่าจะแบบว่าสนุกสนานโลดโผนอะไรอย่างเงี้ยมัน MTV แบบน่าค้นหารวดเร็วทันใจไม่เคยได้ยินไม่รู้ครับรวดเร็วไปปุ๊ดปราดก็คิดว่าน่าจะเป็นจากการเขาเรียกว่าทีวีทุกวันนี้ก็มีอะไรที่รวดเร็วไปหมดแล้วก็ข่าวสารทุกอย่างก็เข้าไปรวดเร็วต้องผ่านทีวีครับก็คล้ายๆกับชิงกันเซ็นข้อมูลวิ่งไปทั่วเลยครับไม่รู้เหมือนกันทีวีต้องรู้ข่าวฉับไวอะไรแบบนี้เหมือนรถไฟชิงกันเซ็นสนุกดีครับสนุกดีก็ได้เจอพี่ในทีวีสนุกครับสนุกสนุกก็สนุกมากครับบอกเลยสนุกชอบแต่แบบว่าแป๊บเดียวเกินแบบอยากให้นานกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบตอนแสดงละครที่พี่แสดงละครนะครับดูให้ความบันเทิงดีพี่เบิร์ดเดย์จะภาคแล้วก็มีพี่มาร์ทมาแสดงเล่นตามแล้วก็แบบพอเรียกชื่อใครอย่างงี้เขาก็จะออกมาแสดงก็ตลกดีค่ะมันเหมือนกับว่าด้นสดชอบทุกตอนอะแต่ว่าชอบตอนที่แนะนำตัวเองแบบขำเพื่อนดีครับตโลแกนชอบตอนไหนสุดชอบตอนไปแนะนำตัวที่สุดปิดสายเต้นทุกอย่างในงานเลยทุกอย่างชอบตรงช่วงที่แดนซ์กันสนุกสนานนะครับช่วงท้ายครับที่แดนซ์กันสนุกเลยพี่ทุกคนดูแบบใส่ใจอะแล้วก็ดูแบบเหมือนตั้งใจทำให้เราอะไรอย่างงี้มากกว่าก็แต่พี่ละกันอยากให้มีอะไรหรออยากให้สายมาครบครับสายรหัสอยากให้รุ่นพี่เก่าๆกลับมาที่จบไปแล้วเนี่ยอยากให้ไม่รู้อยากให้มีอะไรอยากให้มีไฟเทคพุ่งวิ่งพุ่งวิ่งอ่ะคุ้งกิ้งเขาเรียกว่าอะไรหากิจกรรมที่ทำร่วมกันได้ครับกับเพื่อนๆหลายๆคนเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้จักทุกคนเลยประมาณนี้อยากให้ EP 2มีอะไรก็อยากให้สนุกสนานเหมือนเดิมอะค่ะมีอะไรก็อยากให้มันแบบสนุกๆมีเกมแบบใหม่ๆมาอะไรเงี้ยแบบน่ารักน่ารักอยากให้มีพี่ๆอยากให้แบบมีความสนุกสนานเพราะว่าคนมันก็รู้จักกันเยอะขึ้นน่าจะแบบสนุกขึ้นอะไรก็อยากให้มันสนุกกว่าเดิมครับก็แบบจะมีเกมสนุกสนานมีการแบบว่ามีการเต้นกันเหมือนเดิมก็ได้ครับแต่ขอเพลงให้สนุกกว่าเดิมนิดหน่อยก็ที่ปิดไฟแล้วถือโกสติ๊กบกไปมาแล้วครับสวัสดีครับมากันเยอะๆนะคะรอเจออยู่เด็กทีวีที่เขาจะมาปีสามปีสี่ก็อยากให้มาเจอน้องๆอะครับเราจะได้เป็นสายสัมพันธ์กันที่ดีโดยส่วนตัวผมก็ยังไม่เคยเจอพี่รหัสปี3ปี4เลยด้วยปี2ก็ไม่มีก็เลยอยากมาเจอกันทำความรู้จักกันครับบอกว่าพี่ตีอย่าดุนะจะพยายามเป็นน้องที่น่ารักถึงแม้แบบนั่นแหละเนาะก็ยังไงซะก็อย่าโหดอย่าดุกับผมมากนะครับผมก็เป็นคนกลัวคนเสียงดังอยู่แล้วด้วยเนาะจริงๆนะรู้สึกว่าเนี่ยเราก็รอเนี่ยนับวันรอเลยเมื่อไหร่จะแบบเป็น First Meet EP 2อะไรอย่างงี้ก็ค่ะมากันเยอะๆ มาเถอะนะขอร้อง